ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะคะล่าสุดก็ปรากฏว่าความรุนแรงนั้นขยายวงกว้างไปถึงเลบานอนแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราติดตามจากคุณพัฒน์พร้อมกันค่ะเรียกว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยน่ากังวลเหลือเกินนะคะทางหน่วยงานกองกำลังสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนถึงกับออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความยับยั้งชั่งใจเพราะว่ามันเกิดการยิงโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมาไล่เลียงเหตุการณ์ให้ได้ฟังกันนะคะมันต้องย้อนความกลับไปก่อนเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่มีตำรวจของอิสราเอลนะคะบุกเข้าไปที่มัสยิดอัลอักซอในทางตะวันออกของเยรูซาเล็มนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเรื่องนี้ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์ไม่พอใจรวมไปถึงชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ด้วยนะคะเพราะมัสยิดอัลอักซอคือมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่3ของชาวมุสลิมเลยก็ว่าได้ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์การโจมตีตอบโต้กลับกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยออกมาเปิดเผยค่ะว่ามีกองกำลังของปาเลสไตน์ที่อยู่ในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนคือมีฐานอยู่ตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยมีการยิงจรวดมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลเนี่ยหลายสิบลูกเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้อิสราเอลเนี่ยทำการยิงโจมตีตอบโต้กลับนะคะแล้วก็ตอบโต้กลับไปไม่ใช่เฉพาะที่เลบานอนเท่านั้นนะคะแต่ยังมีการโจมตีไปใส่กลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาอยู่ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าการยิงโจมตีเข้าไปในฝั่งของเลบานอนนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนนับตั้งแต่ปี2006นะคะเมื่อปีนั้นเนี่ยย้อนกลับไปปี2006เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลต่อสู้กับกลุ่มเฮสบุลเลาะห์นะคะที่กองกำลังอิหร่านหนุนหลังในเลบานอนทีนี้มันก็เกิดการปะทะกันเป็นระยะและครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2006เลยสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ขยายตัวไปถึงเลบานอนนะคะโดยกองทัพอิสราเอลเนี่ยเปิดเผยว่าเช้ามืดวันศุกร์อิสราเอลได้ทำการยิงโจมตีใส่พื้นที่ทางใต้ของเลบานอนซึ่งระบุว่าในพื้นที่ทางใต้ดังกล่าวเนี่ยมีกองกำลังของปาเลสไตน์เนี่ยที่เป็นแบรนช์นะคะคือเป็นสาขาของเขาเนี่ยประจำการอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่เลบานอนระดมยิงจรวดถึง30กว่าลูกใส่อิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้มีชาวอิสราเอลเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนด้วยกันพร้อมๆกันนี้ที่มีการยิงเข้าไปใส่พื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอิสราเอลก็ทำการยิงไปใส่เมืองกาซาซิตี้ที่ฉนวนกาซาด้วยนะคะก็มีภาพของโดรนอากาศยานไร้คนขับที่ถ่ายจากเมืองแอชคิลอนของอิสราเอลเป็นภาพระยะไกลเห็นการระเบิดเนี่ยหลายครั้งก็เป็นลูกไฟสีส้มทั้งเล็กทั้งใหญ่สว่างจ้านะคะรวมไปถึงในฝั่งของอิสราเอลเองก็มีเสียงไซเรนดังสนั่นในหลายพื้นที่ของอิสราเอลที่อยู่ใกล้กับบริเวณฉนวนกาซาด้วยสื่อของกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะคะที่ปกครองกาซายืนยันว่าเกิดการโจมตีทางอากาศหลายครั้งในกาซาเมื่อคืนนี้และยังมีจรวดที่ถูกยิงออกมาจากกาซาพุ่งใส่พื้นที่ของอิสราเอลในช่วงเช้ามืดวันศุกร์ด้วยหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยทำการยิงใส่กาซาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือมันเกิดการยิงตอบโต้ไปมาระหว่างอิสราเอลกาซาแล้วก็อิสราเอลกับพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนด้วยนะคะก่อนการโจมตีทางอากาศดังกล่าวเนี่ยก็มีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เรียกว่า Iron Dome ของอิสราเอลนะคะได้ทำงานด้วยการสอยจรวดหลายลูกเลยที่ยิงมาใส่อิสราเอลไม่ว่าจะเป็นจรวดที่ยิงมาจากกาซาหรือว่าจรวดที่ยิงมาจากเลบานอนนะคะก็ตอนที่สามารถสอยร่วงลงได้ก็เป็นภาพของลูกไฟสีส้มสว่างจ้าขึ้นบริเวณท้องฟ้าของอิสราเอลด้วยนะคะยังไม่มีฝ่ายใดในเลบานอนที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบการยิงจรวดถล่มอิสราเอลแต่แน่นอนว่าอิสราเอลโทษว่าเป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่อยู่ในเลบานอนแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยอิสมาอิลฮานิเยซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มฮามาสนะคะที่ปกครองฉนวนกาซาอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนไปที่เลบานอนพอดีนะคะซึ่งกลุ่มฮามาสที่ว่าเนี่ยหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐEU ญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายชาติเลยทีเดียวนะคะมีการจัดให้กลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายนั่นเองนะคะแน่นอนเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยประกาศเลยว่าจะทำการตอบโต้จากการถูกโจมตีอย่างเต็มกำลังนะคะ
เนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายขวาจะเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีบอกว่าการตอบโต้ของอิสราเอลทั้งคืนนี้ทั้งคืนต่อไปจะรุนแรงขึ้นต่อศัตรูของเราส่วนนายกรัฐมนตรีของเลบานอนนาจิบมิกาตีบอกนะคะว่าขอต่อต้านการยกระดับทางการทหารใดๆส่วนกลุ่มฮามาสก็กล่าวประณามการโจมตีด้วยความรุนแรงต่อเลบานอนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการปะทะกันมันรุนแรงขึ้นอย่างหนักมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นับตั้งแต่ที่มีรายงานว่าตำรวจของอิสราเอลนะคะได้บุกเข้าไปที่มัสยิดอัลอักซอในนครเยรูซาเล็มตะวันออกนะคะแล้วก็เกิดการปะทะกันกับชาวปาเลสไตน์ส่งผลให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้บรรดาชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่พอใจหนักมากๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนซึ่งมัสยิดอัลอักซอเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลำดับที่3ของชาวมุสลิมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจำกันได้ย้อนกลับไปประมาณสัก2ปีก่อนก็มีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีตำรวจของอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปที่มัสยิดอัลอักซอด้วยเหมือนกันแล้วก็นำมาสู่ความขัดแย้งนานเกือบ2สัปดาห์ระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพื้นที่นี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงซึ่งยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ